ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครไหนๆพวกเจ้าก็มาแล้วเดินชมโบสถ์ของเราก่อนดีไหมล่ะโอ้ความคิดนี่ดีนะในเมื่อมาแล้วก็ศึกษาโบสถ์ตะวันตกซะหน่อยก็ดีเนาะดีค่ะดีเมื่อกี้ยังดูไม่ถ้วยเลยคุณพ่อครับห้องส้วมอยู่ทางไหนครับอ๋ออยู่ด้านหลังนี่เองเดี๋ยวพ่อพาไปผู้เจ้าเดินดูโบสถ์กันก่อนนะข้าไปส้วมก่อนละตรงไปเลี้ยวซ้ายก็จะถึงโบสถ์เดี๋ยวเจอกันนะคุณพ่อมีวิธีรักษาโรคความจำเสื่อมของหุ่ยหลินไหมครับตะวันตกมีวิธีสะกดจิตอาจจะช่วยในนางหุ่ยหลินได้นะท่านเป็นไหมครับแต่ผลลัพธ์มันก็จะแตกต่างไปตามบุคคลนะพ่อเคยสะกดจิตพี่น้องฟงอิงแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลเลยสักนิดเดียวแตกต่างตามบุคคลไม่แน่อาจจะได้ผลกับหุ่ยหลินนะต่อให้ไม่ได้ผลก็ไม่มีผลเสียเลยนี่ครับพ่อเห็นด้วยนะแต่มันก็มีความเสี่ยงเสี่ยงยังไงการที่คนเราความจำเสื่อมย่อมต้องมีปัญหาพัวพันบางคนศีรษะกระแทกหรือไม่ก็ป่วยหนักแล้วยังมีบางคนเคยกระทบกระเทือนใจหรือไม่ก็ตกใจมากไปพ่อไม่รู้ว่าแม่นางหุ่ยหลินเสียความจำเพราะอะไรข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าสำเร็จขึ้นมาอาจจะดึงประสบการณ์แย่ๆที่เคยเกิดขึ้นกับนางพ่อหวังว่าพวกเจ้าจะปรึกษาแล้วคิดให้ดีก่อนนะโอ้ต้องคิดให้ดีเลยนะเนี่ยคุณพ่อข้าขอตัวก่อนนะเชิญลงเตรียมหญิงหลายข้ามีความลับจะบอกท่านตายแน่แน่จึ๊บ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 มีอะไรจะพูดกับข้าเหรออุ๊ยใช้สายตาอมหิตจ้องข้าแบบนี้ข้ากลัวนะเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่คิดจะปิดบังไปถึงไหนปิดบังอะไรคุยอะไรกับคุณพ่อแฟรงค์อย่างนั้นเหรอเรื่องที่ข้าความจำเสื่อมใช่ไหมข้าเปล่านะเปล่าเหรอเปล่าจริงๆก็ได้เปล่าไม่คุยด้วยแล้วเดี๋ยวได้คุยจ้าคุยนั่งลงก่อนอย่าเพิ่งโกรธได้ไหมข้าจะเล่าให้ฟังนะคือมันอย่างนี้คุณพ่อบอกว่าทางตะวันตกมีวิชาที่เรียกว่าสะกดจิตก็บอกว่าบางทีอาจจะคืองี้บางทีอาจจะช่วยคืนความทรงจำให้เจ้าได้นะสำคัญขนาดนี้ทำไมท่านไม่บอกข้าเลยสักคำไม่ใช่อย่างนั้นก่อนอื่นคุณพ่อบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ผลเขาเองก็ไม่มั่นใจแล้วก็เราก็กลัวว่าจะดึงความทรงจำที่ไม่ดีกลับคืนมาด้วยหรือจะเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมันจะกลายเป็นส่งผลร้ายต่อชีวิตของเจ้าได้จะยังไงก็ช่างข้าอยากจำเรื่องในอดีตข้าได้ความทรงจำก่อน8ขวบมันสำคัญมากเลยเหรอท่านไม่ใช่ข้าไม่รู้หรอกว่าข้าเจ็บปวดแค่ไหนข้าอยากรู้ว่าทำไมถึงกลายเป็นเด็กกำพร้าอยากรู้ว่าพ่อแม่ข้าอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อะไรแล้วก็ข้าคิดบ่อยๆเรื่องที่ข้าฝันเป็นประจำน่าจะเกี่ยวข้องกับวัยเด็กของข้าถ้าข้าจำเรื่องในอดีตได้อาจจะหลุดพ้นจากฝันร้ายต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องฝันร้ายอีกไงแต่ว่าพวกนั้นเรื่องพวกนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ข้าไม่กลัวข้ามั่นใจว่าข้ารับมือได้งั้นก็ได้พรุ่งนี้จะไปคุยกับคุณพ่อให้ขอให้เขาช่วยถ้าเขาไม่ยอมจะต่อยเขาให้ยอมเลยแน่เหรอแน่สิเจ้าสอนข้าไว้3ท่าแต่มีแค่3ท่ามันจะพอหรือเปล่าคุณพ่อคะข้าต้มน้ำแกงมาให้ค่ะอ๋อพี่น้องฟ่องอิงหรือว่าจะเป็นของโปรดกระดูกหมูตุ๋นสาลี่เห็ดหูหนูขาวใช่แล้วค่ะกินตอนร้อนๆเลยนะโอ้โหไม่ได้กินน้ำแกงของเจ้าตั้ง2อาทิตย์แล้วนะขอบคุณมากโอ้อร่อยจริงๆ พ่อคะ
เดี๋ยวจะสะกดจิตแม่นางหุ่ยหลินที่เคยมาครั้งก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วนางอยากให้สะกดจิตหรือฟื้นความทรงจำในวัยเด็กของนางจะว่าไปก็น่าสนใจนะแม่นางหุ่ยหลินบอกว่าเคยฝันเห็นเจ้านางอยากรู้เรื่องของเจ้าด้วยแปลกจริงเลยข้าไม่เคยรู้จักนางสักหน่อยแต่ว่านะพวกเจ้ามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือจำเรื่องในอดีตไม่ได้แม่นางหุ่ยหลินจ้องมาที่นาฬิกาใช่แล้วมีสมาธิจากนั้นค่อยๆรู้สึกว่าหนังตาหนักมากจากนั้นก็เหนื่อยอยากจะนอนหลับพ่อเกิดอะไรขึ้นไม่ไหวปวดท้องจังเลยกินอะไรพี่แสมแดงไม้เหรอต้องไปซ่วมไหมใช่เลยไว้ค่อยว่ากันใหม่นะขอไปทำธุระก่อนโอ้ยถ้าเป็นเจ้าอภัยให้ลูกด้วยลูกไม่อยากให้ลูกสาวจำเรื่องในอดีตได้แล้วเจ็บปวดเหมือนกับลูกคุณพ่อแฟรงค์โปรดยกโทษให้ด้วยข้าแค่ใส่ใบเหลืองในน้ำแกงเท่านั้นเองหายสองวันก็หายแล้วพระเป็นเจ้าโปรดคุ้มครองคุณพ่อให้ปลอดภัยด้วยอภัยในความผิดของลูกด้วยเถิดได้โปรดวายอันร้านฟูซิ่งเชิญทางนี้ครับได้ๆขอบคุณนะซิ่มฉางมาเข้าแถวนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมีอะไรให้ช่วยไหมครับโชคดีนะโชคดีโชคดีเข้ามาเข้ามาเข้ามาขอบคุณไม่มาเลยจนจินครับพี่ใหญ่การค้ารุ่งเรืองจังเลยนะใช่เลยพี่ใหญ่การค้ารุ่งเรืองมากๆมีคนมาฝังเงินที่ร้านเราเยอะขึ้นแล้วแบบนี้ก็ดีเลยกำลังใช้เก็บเงินแทบจะเต็มแล้วตั้งแต่ว่าจะหาที่แถวๆเนี้ยเอาเงินไปเก็บเงินฝากยิ่งเยอะก็ปล่อยกู้ได้ยิ่งเยอะนะแล้วการค้าก็ยิ่งใหญ่โตคิดเหมือนกันเลยพี่ใหญ่เจนจินร้านฟูซิ่งนะต้องพึ่งเจ้าแล้วนะถ้ารู้ครับพี่ใหญ่ลืมจอกนี้แล้วข้าถอนตัวชั่วคราวกลับไปรักษาตัวที่กวางตุ้งบ้านเกิดเอ๊ะเชื่อว่าอีกไม่นานไต่เท้าจะกลับคืนวงการอยู่ใต้คนเดียวเหนือคนนับหมื่น ถึงตอนนั้นไต่เท้าก็จะชี้นกเป็นไม้เรียกลมเรียกฝนได้ ขอให้สมพรปากเถอะแต่ที่สำคัญก็คือเฝ้าร้านฟูซิ่งให้ดีสังเกตการเคลื่อนไหวของตู่เจิ้นเฟิงแล้วก็รอคอยคำสั่งขององค์ชาย8มาดื่มเอาละกลับไปก่อนเลยอย่าให้คนเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะเกิดเรื่องบานปลายครับไต่เท้าขอตัวจะเลี้ยงมานี่ป่ะไต่เท้าไอ้บ้าผู้หญิงไต่เท้าข้าเฉียวลิงไปหาเมียของตู่เจิ้นหมิงทำไมไม่บอกข้าแต่เลี้ยงลูกผิดแล้วบอกลงโทษด้วยเจ้าชอบเฉียวลิงข้ารู้ดีแต่ชอบก็ส่วนชอบต้องแยกแยะเรื่องงานถ้ายังทำผิดอีกหัวหลุดจากบ่าแน่ครับไต่เท้าไปดูสิเฉียวลิงมาหรือยังครับไต่เท้าไต่เท้าข้าซื้อซาลาเปารวมมิตรของโปรดมาให้ตอนเดินทางจะได้ลองทองไปด้วยนะคะกินอะไรก็ไม่อร่อยอุปสรรคนิดหน่อยเองไม่ใช่เรื่องร้ายแรงสำหรับไต้เท้าเลยค่ะข้าเชื่อว่าท่านจะได้ตั้งตัวใหม่ในไม่ช้าอย่าเพิ่งพูดถึงมันเลยข้ากำลังคิดว่าซื่อช้างเป็นคนหัวหมอทำไมถึงถูกจับตัวไปได้นอกจากจะมีเกลือเป็นหนอนไต้เท้ารู้ไหมว่าเป็นใครเจ้าไงทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะคะคนที่รู้ว่าว่านซื่อช้างไปทางน้ำมีไม่กี่คนและเจ้าคือหนึ่งในนั้นเรียนถามใต้เท้ามีหลักฐานไหมคะต้องมีด้วยเหรอไม่ต้องมีก็ได้ค่ะเพราะถ้าข้าเป็นใต้เท้าก็ยอมจับผิดดีกว่าปล่อยไปข้าผิดตัวแล้วไงอย่างน้อยก็ได้เชือดไก่ให้ลิงดูยอมรับว่าเป็นตัวเองเหรอถ้าใต้เท้าคิดว่าเฉียวลิงคือเกลือเป็นหนอนอธิบายไปก็เท่านั้นใต้เท้าเป็นคนเลี้ยงดูข้าชีวิตนี้เป็นของใต้เท้าอยู่แล้วใต้เท้าให้ข้าอยู่ก็อยู่
ให้ข้าตายก็ตายสำหรับใต้เท้าแล้วเป็นหรือตายไม่แตกต่างแล้วแต่ใต้เท้าเลยค่ะในบรรดาคนที่ช่วยข้าทำงานเจ้าฉลาดสุดถูกใจข้าแต่อย่าคิดว่าข้าจะให้ท้ายหรือคิดว่าทำอะไรลับหลังแล้วข้าไม่รู้นะเจ้าพูดถูกเป็นตายขึ้นอยู่ที่ข้าเจ้ากินขนมรังนกไปตั้งเยอะแต่ถ้าไม่ได้กินเอิร์ดเจียวพิษที่อยู่ในขนมรังนกก็จะกำเริบใต้เท้าตอนที่มันกำเริบรู้ได้ไม่ยากที่ข้อมือจะมีเส้นสีดำถ้าเส้นสีดำมาถึงข้อศอกเจ้าก็จะตายทันทีและเจ้าไม่ต้องกลัวถ้าเจ้าเชื่อฟังข้าพักดีต่อข้าก็จะปลอดภัยสัญญาว่าจะปล่อยเจ้า2 ปีข้าปล่อยแน่ข้าพูดชัดเจนดีไหมชีวิตของเฉียวหลิงเป็นของใต้เท้าอยู่แล้วข้าไม่กลัวสักนิดดีที่สุดข้าต้องเดินทางแล้วขอบใจสำหรับซาลาเปาซาลาเปาพวกนี้เป็นเพียงน้ำใจเล็กน้อยหวังว่าท่านจะชอบเฉียวหลิงขอตัวคุณพ่อรำไทยเก๊กเป็นด้วยเหรอเอ๊ะรำไทยเก๊กดีต่อร่างกายเมื่อหลายปีก่อนนักพรตแห่งบูตึงท่านหนึ่งสอนพ่อไว้คุณพ่อคะอาการดีขึ้นหรือยังคะวันนี้ลองสะกดจิตกันได้แล้วนะงั้นก็รีบๆเลยถ้ากลัวคุณพ่อจะปวดท้องอีกปากเสียอีกแล้วตั้งสมาธิตามองนาฬิกาจากนั้นค่อยรู้สึกว่าหนังตาหนักมากรู้สึกเหนื่อยเราไม่ได้ขโมยห่านไม่เคยเราไม่เคยขโมยห่านแม่จ๋าเฉียวหลงกลับไปก่อนแม่มีเรื่องสำคัญต้องทำจำเอาไว้ตระกูลครัวของเราไม่ขโมยของใครเราไม่เคยขโมยห่านใครเราไม่เคยไม่เคยแม่ซอกัวซอกัวเปิดประตูหน่อยพวกเราเชื่อแล้วใจเย็นนะไม่จะพูดแล้ววันนี้ข้าจะฆ่ามันแล้วผ่าท้องให้พวกเจ้าดูว่าเขากินห่านไปหรือเปล่าอย่านะซอกัวอย่าทำแบบนั้นวางพี่ลงก่อนเถอะอย่านะซอกัวอย่าไม่ต้องพูดแล้วอย่านะท่านแม่ท่านแม่อย่านะอย่านะหุยลินหุยลินเป็นไงบ้างสิทธิ์พี่เป็นไงบ้างสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่แม่นางเป็นไงบ้างหาเจอไหมแม้แต่ส้วมเขาก็หาแล้วพี่น้องช่วยกันหาแล้วไม่เจอเลยสิทธิ์พี่ไปไหนกันแน่นะนางไม่รู้จักใครเลยที่ฝัวซานจะไปไหนได้ล่ะนอกจากโรงเตี้ยมโบสถ์ร้านตีเหล็กแล้วก็ฮะวัดซานเซิงเราแยกกันหาจะไปร้านตีเหล็กข้าไปวัดซานเซิงอีกครึ่งชั่วยามเจอกันไม่เจอก็มารวมกันที่นี่อืมวัดซานเซิงที่แท้
พี่น้องฟงอิงคนนั้นเป็นแม่ของข้าไม่น่าเจ้าถึงได้รู้สึกคุ้นเคยแล้วมีอะไรแล้วก็ข้าจำชื่อตัวเองได้แล้วแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นแม่ของข้าข้าน้องชายแท้ๆของข้าไม่จริงหรอกข้ารู้แล้วคงเป็นเพราะกลัวมากข้าก็เลยจำเรื่องที่เกิดขึ้นตอน8ขวบไม่ได้เลยจนฟังตอนนี้ข้าจำได้หมดแล้วนะแล้วรู้ไหมว่าทำไมท่านแม่เจ้าถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าเกี่ยวกับเรื่องขโมยห่านขโมยห่านนะข้าคิดว่าคนคนนั้นน่าจะรู้นะมากันอีกทำไมโถเอ้ยเราไม่รู้อะไรเลยรีบไปซะไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปป้าคะจำข้าได้ไหมข้าคือเฉียวหลงข้าคือเฉียวหลงข้าก็อยากรู้ว่าทำไมท่านแม่ถึงฆ่าน้องชายข้าทำไมต้องบ้านแตกสะแหรกข้าช่วยบอกข้าได้ไหมพอรู้แล้วข้าจะไม่มารบกวนท่านอีกเลยข้าจะไปเลยข้าขอร้องละได้ข้าจะบอกเองเฮ้ยจะบ้าเหรอพวกเขามีเงินมีอำนาจอยากตายหรือไงท่านป้าไม่ต้องกลัวนะข้าเป็นนายอำเภอซานหยางใหญ่นักเหรอตำแหน่งสู้เขาได้ไหมข้าเก็บไว้ในใจเป็น10ปีเจ้าไม่ให้พูดมันผิดต่อมโนธรรมผิดต่อกลัวยงเขาด้วยนะไอ้แกอยากตายมันกลัวยงเหรอหุบปากเลยไอ้แกทำไมข้าบอกให้หุบปากไว้คนนี้นะตบข้าตบเจ้าหลงเห็นเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่ลุงก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยพ่อข้าชื่อกลัวยงเหรอคะเมื่อก่อนนี้บ้านของเจ้าทำไร่ทำนาบ้านของเราอยู่ติดกันเป็นแบบนั้นเพราะว่าพ่อของเจ้าไม่ยอมขายบ้านกับนาให้เศรษฐีใหญ่เขาทำไรขาดเงินกินข้าวซะหน่อยขายทำไมกลับไปบอกนายของเจ้านะนายนาตระกูลกลัวเก็บไว้ให้ลูกชายลูกชายเก็บไว้ให้หลานชายสืบทอดชั่วลูกชั่วหลานเท่าไรก็ไม่ขายวายงให้เกียรติเจ้ามากแล้วนะอย่าจ้องของอย่างนี้พวกก็ไม่ขายก็ไม่ขายสิไปเอาไปหมดเลย ได้ให้เงินก็ไม่เอายิ่งดีนักฟังให้ดีเถอะไปไปเลยคนแถวๆนี้ขายที่ให้คนแซ่ใช่หมดแล้วก็เหลือแต่ของเรานี่แหละกลัวทำไมมีกฎหมายข้าน้อยทำตามที่นายท่านสั่งไปค้นที่บ้านของกัวหยงแล้วในครัวมีแต่ขนห่านเต็มไปหมดข้าน้อยมั่นใจว่าห่านที่หายไปจากบ้านเรากัวหยงขโมยไปไม่จริงนะไต่เท้ากัวหยงปากเจ้าก็บอกว่าไม่จริงแล้วจะอธิบายยังไงว่ามีขนห่านในครัวน่ะเขาใส่ร้ายป้ายสีข้าร้อยเป็นพยานได้บ้างวันที่เขามาบ้านข้าน้อยอยู่คนเดียวไม่มีพยานหรอกแต่เท้าแต่เท้ากลัวยงปากดีเฉยใช้ไปเรื่อยครับถ้าเปล่านะจะเอาขนห่านมาใส่ร้ายข้าผิดถูกดำเขาข้าเป็นคนตัดสินเองของคนนี้น่ะลูกของเจ้าเหรอชื่ออะไรเลียนแต่เท้าลูกสาวชื่อกัวเฉียวหลงลูกชายชื่อกัวเฉียวกงดีกัวเฉียวหลงบอกข้าก็สิช่วงนี้ได้กินเนื้อห่านไหมไม่ได้กินค่ะใต้เท้าหาเจ้าแล้วกัวเฉียวกงเจ้ากินเนื้อห่านหรือเปล่าข้ากินเนื้อหอยได้ยินไหมเขายอมรับว่าเขากินเนื้อห่านไม่ใช่ค่ะใต้เท้าเขาบอกว่าเขากินเนื้อหอยเขาแค่4ขวบยังพูดไม่ชัดถึงเป็นแบบนี้ค่ะพวกผู้ใหญ่โกหกเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเด็กไม่โกหกหรอกหัวยงเจ้าขโมยหาตระกูลชายใช่ไหมยอมรับมาไม่จริงนะไต่เท้ามีขนหานเป็นหลักฐานลูกของเจ้าก็เป็นพยานยังจะว่าไม่จริงอีกลูกข้าบอกว่ากินเนื้อหอยไม่ใช่ก็ถามข้าอีกรอบสิเฮ้เจ้าพูดแบบนี้ลูกเจ้าก็เปลี่ยนคำแล้วสิพยานหลักฐานนั่นหนอไม่ต้องเฉยเฉยข้าตัดสินตอนนี้เลยเป็นบ้าหรือเปล่าเป็นขุนนางยังไงเชื่อเด็ก4ขวบแล้วตัดสินว่าข้าทำผิดรับสินบนตระกูลชายมาแล้วสิข้ารู้แล้ว
รวมหัวกันใส่ร้ายข้าใช่ไหมใช่ข้าขายที่พวกเขาละสิไอ้คุณนางชดรับสินบนรับเงินทุจริตไอ้คุณนางชดมาใส่ร้ายขุนนางเด็กๆบวชก่อนเลย50ทีครับเราถูกใส่ร้ายใส่ร้ายถูกใส่ร้ายไอ้คุณนางชดรับเงินสินบนอย่าบ่อยอย่าบ่อยทำแบบนี้ทำไมเอาอย่างนี้ยอมถอยคนละก้าวกระจายให้50ตำลึงลบล้างเรื่องขโมยหานไปเจ้าได้เงินก็จะได้ขยายบ้านของข้าได้ดีกันทั้งสองฝ่ายนะตามนี้นะไอ้คนโชดอวดว่ามีเงินแล้วแกคนจนมีเงินแล้วใหญ่โตเหรอข้าไปขายสักอย่างเอาให้ติดคุกออกไปแล้วบ้านกับที่ดินก็จะเป็นของกัวยงอยู่กัวยงล่วงเกินข้าไม่มีประโยชน์ต่อตัวเจ้าเองเลยนะเอาเถอะนาขายข้าซะเถอะได้ข้าขอบวยเจ้า50ทีแล้วข้าจะขายให้พอได้แล้วสนุกพอหรือยังจะถามอีกคำขายหรือไม่ขายข้าไม่ขายออกไปโดนโดนไม่สอบมันเลยสอบมันจังหวะมันจะขายสอบมันไม่ขายไม่ไม่ไม่เอาให้หนักๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อเอาให้หนักๆเลยขยับไม่แล้วเฮ้ยทุยไปยังไงยอมขายหรือยังเฮ้ยตายซะเถอะบ้าบอสิ้นดีว่าไงจะขายไหมแต่ท่านเป็นเรื่องแล้วเขาตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ได้โถ่ยถึงขั้นตายเลยแล้วเนี่ยทำยังไงดีชีวิตต่ำๆช่างมันเถอะไม่ยอมขายที่ให้ข้าเองนี่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันโถ่ยว่ามันกลัวผิดเลยชิงข้าตัวตายแต่เท้ามันก่อนถูกใจบ้านหลังนั้นใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้จะให้พ่อบ้านเอาไปให้1,000ตำลึงไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมฮะ เรื่องแบบนี้ขี้ปะติ๋วนะจัดการง่ายมากอายุงผู้ใหญ่บ้านอายุงตายอย่างอนาถท่านต้องทวงความเป็นธรรมให้เรานะคะข้าก็อยากช่วยเขาแต่ลูกชายของเจ้าพูดเองเขาเคยกินเนื้อห่านข้าสาบานได้เลยเราไม่เคยขโมยห่านเชื่อข้าเถอะนะข้าไม่ได้โกหกทำไมถึงไม่ยอมเชื่อที่เธอพูดกันเลยข้าไม่ได้ขโมยห่านลูกก็ไม่ได้กินเนื้อห่านเราไม่ได้ขโมยห่านพวกเราถูกใส่ร้ายข้าตายไม่เป็นไรฟงอินเจ้าต้องบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราบริสุทธิ์บอกยังไงลูกชายพิสูจน์ได้ลูกชายเหรอพิสูจน์ยังไงล่ะเจ้าคิดเอาเองข้าไม่รู้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 จะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นพวกเราถูกใส่ร้ายถูกปรักปรำเราไม่ได้ขโมยห่านเขาเปล่านะไม่ได้ขโมยเปล่านะเปล่านะมีอะไรคะท่านแม่พี่ข้ากลัวจังเลยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องพูดแล้วเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ขโมยห่านบอกแล้วข้ารู้วิธีพิสูจน์แล้วเชียวกงตามแม่มาพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ขโมยท่านแม่ทำไมไม่มีใครเชื่อเราทำไมไม่มีใครเชื่อเราเราไม่ได้กินห่านนี่จริงไหมลูกกินเนื้อหอยลูกพิสูจน์ได้ลูกพิสูจน์ได้ใช่ไหมฮะ
ท่านแม่หลงแม่จะอยู่ไหนฮะแม่กับน้องข้าอยู่ข้างในค่ะเร็วๆเข้าเร็วๆเอาเปิดได้ไหมประตูร้อนเย็นๆแล้วสิวิทย์บอกเขาเห็นว่าลูกไม่ได้กินเนื้อหอนมาตัว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 ซอกัวซอกัวซอกัวเปิดประตูหน่อยใจเย็นๆซอกัวพวกเจ้าไม่ต้องพูดแล้วก็จะผ่าท้องให้ดูกันชัดๆเลยพวกเจ้าจะได้เห็นว่าเขากินหาหรือเปล่าอย่านะซอกัวเราเชื่อแล้วใช่ไหมอย่าซอกัวอย่าได้ยินไม่ต้องพูดแล้วซอกัวอย่านะซอกัวซอกัวเปิดประตูหน่อยเปิดประตูไม่มีหานใครบอกว่ามีหานบอกแล้วว่าไม่มีหานข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีหานเจ้าหาว่าเขากินหานหานละไม่มีหานตอนนี้ข้าพิสูจน์แล้วว่าตระกูลกลัวบริสุทธิ์ใจแล้วไม่ได้เป็นโจรไม่ได้ขโมยหันนี่นะนี่ออกไปนี่ไปหยุดนะยังมีความเป็นคนกันอยู่หรือเปล่าโหดร้ายกับเด็กผู้หญิงได้ขนาดนี้แม่ชีอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านไปไกลซะอามิตาพุทธสวรรค์มีจิตเมตตาจะให้ข้าเห็นคนตายไม่ช่วยได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าเฮ้ยตัวแม่นึกว่าจะตัวทำอย่างเดียวได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยร้ายกาจเฮ้ยโยนเลยแม่นี่ตกไปพร้อมกันแหละจบจบสังเลวบัดซบเอ้ยเกิดเป็นคนได้ยังไงกันเด็กอายุ8ขวบก็ไม่ละเว้นอีกจะฆ่าคนปิดปากมันน่าสิลูกสิหลานนักขอโทษนะข้าโมโหเกินไปถามต่อได้เลยอาจารย์บอกว่าพอข้าฟื้นขึ้นมาก็ลืมเรื่องทุกอย่างไปหมดเลยพาข้ากลับไปเลี้ยงที่อารามแล้วก็รับเป็นศิษย์พวกศิษย์พี่เล่าให้ฟังว่าที่อาจารย์ป่วยอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะบาดเจ็บตอนที่ช่วยเหลือข้าเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรอีกอยู่เงียบๆก็ได้อาจารย์พูดบ่อยๆว่าศิษย์พี่ยังตัดกิเลสไม่ได้เลยไม่ยอมสอนวิชาขั้นสูงเพราะกลัวว่าตอนแก้แค้นจะฆ่าคนไม่เลือกหน้าใช่แล้วผู้หญิงพูดถูกลุงเฉินคะน้องชายของข้าตายจริงๆเหรอคะลุงเป็นคนฝังน้องเองขอบคุณคะถ้ามีโอกาสช่วยพาข้าไปไหว้หน่อยแล้วคนชั่วที่ฆ่าล้างครอบครัวชื่ออะไรเหรอทลุงใช่ไปชวนไงตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะชายไปชวนยกครอบครัวย้ายไปจากหัวสารจากนั้นก็ไร้วี่แววแต่ว่าช่วงนี้ชายไปชวนกลับมาสร้างบ้านได้ข่าวว่าเป็นขุนนางใหญ่ด้วยแต่ว่าไม่ได้ชื่อชายไปชวนเมื่อก่อนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรหลงหัวเซียนตะข่ายสวรรค์ตะข่ายสวรรค์ไม่นึกว่าเผาเหลือด้านนี้ลมพัดมาโดนหน้าข้าหลักฐานความผิดของหลวงผัวเซียนสวรรค์มีตาสวรรค์เข้าข้างเอาไงดีคะจับเข้ามาถลกหนังเลยดีมะเฮ้ยใช้สารเตี้ยไม่ได้หรอกข้าเป็นขุนนางนะถ้าข้ารู้ว่าผิดแล้วยังทำจะโดนนินทาได้แล้วจะทำยังไงปล่อยให้ลอยนวลเหรอไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่เรารู้ว่าหลวงผัวเซียนก็คือใช่ไปชวนและรู้ความผิดมากมายรายงานไปกรมอาญาเลยขอรื้อฟื้นคดีเลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดข้าว่าเจ้าเลิกคิดได้เลยนะไอ้น้องโอ้โหหลัวเสียนเหลินไปในทุกที่ว่างมากเลยเหรอข้าไม่ว่างแต่ข้ามาห้ามเจ้าไม่ว่าหลวงปู่เสียนเคยทำอะไรไว้บ้างเจ้าห้ามเอาเรื่องเด็ดขาดทำไมล่ะคะเออใช่บอกพวกเขาสิเพราะว่าที่บ้านป่าไผ่ม่วงฟาบาได้ตรัสไว้แล้วเห็นแก่ส่วนรวมไม่ให้บ้านเมืองสั่นคลอนความผิดทั้งหมดให้คำสารภาพบาปเป็นโมฆะหมดเลยนี่พี่ก่อนสิถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้หลวงปู่เซียนเป็นโจรชั่วร้ายเผลอๆนะฟาบาทอาจจะเปลี่ยนพระทัยก็ได้บังอาจฟาบาททรงตรัสแล้วจะให้เปลี่ยนได้ยังไง
ท่านอ๋องหลวงปู่เซียนทำให้ข้าบ้านแตกสลายขาดจะให้ปล่อยไปแบบนี้แล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหนคะช่วยไม่ได้ขัดคำสั่งไม่ได้ถ้าร้องเรียนหลวงปู่เซียนเท่ากับหมิ่นพระบารมีโทษถึงตายเลยนะทำแบบนี้ได้ยังไงบ้าบอจริงๆต้องโทษเจ้าบอกว่าเผาให้หมดทำไมยังเหลือหนึ่งหน้ารู้ตัวหรือเปล่าเท่ากับหลอกลวงเบื้องสูงถูกตัดหัวนะเพราะว่าสวรรค์มีตาสวรรค์เมตตาตาข่ายตาทีเว้นกรรมตามสนองลองคิดดูสิทำไมถึงไม่ทุกหน้ายกเว้นหน้านี้หน้าเดียวไม่ต้องเอาสวงสวรรค์มาอ้างเอาไปว่างานนี้สวรรค์ก็ช่วยไม่ได้เฮ้ยท่านอ๋องได้ค่ะในเมื่อกฎหมายตัดสินโทษไม่ได้ก็จะไปฆ่าเขาแก้แค้นในครอบครัวหุยลินเดี๋ยวหุยลินอย่านะข้าคนต้องชดใช้คิดดูนะถ้าจะทำแบบนี้ข้าก็ต้องทำแบบนั้นข้าเป็นขุนนางไม่ทำแบบนั้นจะถูกต่อว่าแต่ถ้าข้าทำแบบนี้เจ้าก็เป็นแบบนั้นเหลือแค่ข้าคนเดียวจะเป็นยังไงเอ้ยเจ้าสองคนอย่างนั้นอย่างนี้คนนึงเป็นแบบนี้คนนึงต้องแบบนั้นอุตส่าห์เข้าอกเข้าใจกันแล้วรักษาไว้ให้ดีๆเขาพูดถูกคนนึงเป็นขุนนางคนนึงเป็นฆาตกรจะอยู่กันยังไงรู้เรื่องของเราด้วยเหรอข้ารู้เยอะกว่านี้อีกวิลินฟังข้าเถอะนะหลวงปู่เซียนทำแต่เรื่องชั่วๆมีความผิดอีกเยอะแน่ไว้ใจข้ามีโอกาสเมื่อไหร่ข้ารับรองไม่ว่าขึ้นเขาหรือว่าลงห้วยจะหาหลักฐานจับเขามาลงโทษให้ได้ดีข้าขอเอี่ยวด้วยใช่ค่ะสิทธิ์พี่อาจารย์สอนเราบ่อยๆทำชั่วก็ต้องได้ชั่วสวรรค์ลงโทษแน่แต่ยังไม่ถึงเวลาตายพร้อมกับคนชั่วเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกนะผู้หญิงขอบใจมากข้าคงวู่วามเกินไปลืมคำสอนของอาจารย์ไปหมดเลยเอ้ยนึกไม่ถึงว่ายายขาดสารอาหารนี่จะรู้เยอะขนาดนี้ใช่แล้วสุภาพบุรุษแก้แค้น10ปีก็ยังไม่สายดีนะที่ข้ามาทันไม่งั้นทำความผิดใหญ่หลวงแน่ดีนะที่มาทันมาเฝ้าดูข้ามากกว่ามั้งพูดดีๆหน่อยข้าเป็นห่วงเจ้านะยังไงเจ้าก็เป็นลูกน้องมือหนึ่งของข้าเป็นลูกน้องมือหนึ่งแล้วไม่ต้องจับตาดูหรือไงกันล่ะพูดอย่างนี้เหรอคราวหน้ามีอันเป็นไปอะไรอีกอย่าหาว่าข้ามาช่วยไม่ทันนะกลัวที่ไหนข้ามีองครักษ์อยู่ต่อไปนี้ข้าจะได้สบายมาหาคุณพ่อแฟรงค์เหรอเขาไม่อยู่หรอกเข้ามาหาท่านหาข้าเหรอข้าจำเรื่องในอดีตได้แล้วข้าชื่อกัวเฉียวหลงพ่อชื่อกัวยงแม่ชื่อเหวินฟงอิงท่านก็คือแม่ของข้าข้าคือแม่เจ้าเหรอแต่ว่าท่านเหมือนข้าจำเรื่องในอดีตไม่ได้ก็เลยจำข้าไม่ได้ไม่รู้ว่าข้าคือเฉียวหลงแม่นางเข้าใจผิดแล้วล่ะข้าป่วยหนักมากพอหายแล้วก็ลืมไปหมดแต่ในความทรงจำข้าไม่เคยแต่งงานแล้วข้าจะมีวาสนามีลูกสาวตัวขนาดนี้เหรอไม่ได้เข้าใจผิดแล้วไม่ได้จำผิดด้วยแม้ผมของแม่ขาวหมดแล้วแต่ข้ายังจำหน้าของท่านได้ข้าอยากเป็นแม่เจ้าจังเลยแม่นางจะได้ไม่ผิดหวังแต่เสียดายที่ข้าไม่ใช่ขอโทษนะข้าต้องไปแล้วท่านแม่ข้าคือเฉียวหลงท่านจำไม่ได้เลยสักนิดเหรอถ้าไม่เชื่อข้าจะพาไปหาลุงเฉินตีเหล็กเมื่อก่อนข้าอยู่ข้างบ้านของเราไงข้าสงสารเจ้ามากนะแต่อย่าเกินไปล่ะข้าไม่แต่งงานแต่มีลูกทำลายชื่อเสียงกันชัดๆข้าต้องอยู่แบบนี้อีกนานต้องเผยแผ่ศาสนาแม่นางอย่าพูดส่งเดชได้ไหมข้าไม่ได้พูดส่งเดชข้าไม่ได้พูดส่งเดชหวนฟงอิงคือแม่ท่านคือแม่ของข้า
แม่นางบนแผ่นดินนี้คนที่แท้เดียวกันมีเยอะแยะท่านแม่จวนหลงไส้หมูใส่น้ำมันงากับซอสพริกขอบคุณค่ะกินสิอร่อยจังเลยพี่ก็กินสิเขาไม่หิวกินก่อนเลยไม่เอาหน้าพี่ไม่เห็นกินอะไรทั้งวันเลยข้ารู้ว่าพี่เสียใจมากแต่ต่อให้พี่หิวตายไปป้าก็คงจำเรื่องในอดีตไม่ได้หรอกคุณพ่อแฟรงค์อาจจะพูดถูกแม่จำเรื่องในอดีตไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับนางก็มีเหตุผลนะเมื่อก่อนพี่เป็นห่วงว่าไม่มีใครดูแลป้าแต่ตอนนี้นางทำงานในบ้านหลังใหญ่มีกินมีที่นอนพี่สบายใจได้แล้วล่ะยังไงก็อยู่บ้านคนอื่นข้าไม่สบายใจอยู่ดีนี่เจ้าสองคนทำรับรอหล่อทำไมเน่แต่ก้อนหาอะไรเหรอแต่หลานไปขังเจ้าแล้วไงข้าชอบยืนกินตรงนี้เอาหน้าอร่อยจังตายเจ้าเกี่ยวอะไรด้วยวิหีไม่เอาขอโทษนะคะมาที่นี่ทำไมรู้จักกันเหรอมีอะไรเหรอข้าไปซื้อของกลับมาเห็นพวกนางรับล่อมองไปข้างในต้องไปเจอคนดีที่ไหนแน่รู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่นี่สะกดรอยตามข้าเหรอคืออย่างนี้ค่ะสิทธิ์พี่เป็นห่วงป้าก็เลยขอที่อยู่จากคุณพ่อตั้งใจมาเยี่ยมป้าก็บอกแล้วไงว่าจำคนผิดจะตามเต้ยทำไมเนี่ยป้าคะเราจำคนไม่ผิดหรอกแต่ป้าจำไม่ได้เองไปให้พ้นเลยนะไปเลยดีไหมไปได้แล้วต้องให้ไล่ไหมไม่ไปสักอย่างมีอะไรมั้ยตีให้ตายก็ไม่ไปข้าให้ตายก็ไม่ไปนี่พอแล้วพอแล้วหุยหีไปเถอะไปโอ้หูฉลามน้ำแดงห่านพะโล้ไก่แช่เหล้ากุ้งอบเกลือเนื้อปลาผัดเผ็ดแล้วก็เนื้อน้ำมันหอยสุดยอดสุดยอดเมนูน้อยมากันแค่4คนทำไมสั่งเยอะจังล่ะฮะนานๆทีท่านอ๋องจะเลี้ยงทั้งทีนี่นาต้องสั่งให้หรูๆหน่อยถ้ากินไม่หมดก็ให้พ่อครัวห่อให้เก็บไว้กินต่อคืนนี้ความคิดดีได้ใจข้านี่หูฉลามน้ำแดงของท่านค่ะว้าอย่าหาว่าคนแก่รังแกเด็กกุ้งอบเกลือของเจ้านี่หานพะโล้ของท่านน่องไก่ของเจ้ามารีบกินรีบกินแหมต้องเร็วหน่อยแล้วกินหูฉลามน้ำแดงซะก่อนเลยอย่าโดนชูชกฟาดหมดอดกินแน่ข้ากินไม่ลงท่านกินเถอะอย่าห่วงเลยนะมีวิธีรักษาท่านแม่ของเจ้าหายอยู่แล้วเอาอย่างนี้นะพรุ่งนี้เราลองปรึกษากับคุณพ่อดูแม่เจ้าคงจำเจ้าได้เร็วๆนี้ไม่รู้ว่าถ้าแม่จำความได้จะดีหรือว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ดีแบบไหนจะดีต่อนางที่สุดนี่หาซื้อนาฬิกาแดงเก่า7ปีของรักของข้าได้หรือเปล่าได้อยู่แล้วว้าทำงานได้ใจข้าสิ้นปีมีรางวัลมานั่งลองกินด้วยกันยายตัวแสบนี่กินจุนะขอพระทัยท่านอ๋องแต่เท้าตู้ถ้าแกบอกว่ามีคนฝากมาให้ท่านนะจ่าหน้าตู้เจินเฟิงไม่มีใครรู้ว่าข้าอยู่ที่นี่นี่นะแต่ว่าไงมั่งอ่ะใครเขียนมาให้อยากรู้ความลับของร้านฝูซิ่งให้ชวนอ๋องยี่ชิงมาเจอกันที่หอเฟิงเย่จากคนที่รอวันตายเป็นหลุมพรางหรือเปล่าเนี่ยถึงใช่ก็ต้องไปข้าเชื่อว่าคนใกล้ตายมักจะพูดความจริงเจิดเฟิงจะว่าไงเฮ้ยถ้าไม่กลัวข้าก็ไม่กลัวข้าเชื่อท่านก็รีบไปสิเอ๊ะนางหนูอย่ากินหมดล่ะเก็บไว้ให้ข้าบ้างกินไปรอไปก็ได้พ่อสิทธิ์พี่ให้ด้วยนะไปก่อนนะจ๊ะไปเร็วเอ๊ะได้ข่าวว่าหอเฟิงเยี่ยดังที่สุดในฝัวซานนี่นะทำไมถึงเงียบเหมือนป่าช้าพระลูกค้าที่นัดพวกท่านมาพบเนี่ยเหมาหอเฟิงเยี่ยไว้1เดือนเต็มๆโอ้ไม่ต่ำกว่า10,000ตำลึงแน่ใครกันมือเติบขนาดนี้เขาไม่อยากบอกชื่อแซ่แต่ว่าหอเฟิงเย่เห็นแก่เงินไม่ดูหน้าคนเงินน่ะมีมะไหนท่านขอแข็งจังเลยค่ะไหนท่านขอทองแดงจริงๆแข็งเป๊กเลยไหนท่านคะเพื่อนไหนท่านมาแล้วมาซื้อช้างข้าเนี่ยแหละเฮ้ยทำไมกลายเป็นแบบนี้เอ้ยแง่อยู่แล้วเหมาหอเฟิงเย่เป็นเดือนๆปล่อยตัวปล่อยใจแบบนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วท่านอ๋องผิดแล้วข้าใกล้จะตายแล้วก็เลยเอาเงินทองมาทำบุญกับสาวๆจะขอไปเลยนะแล้วแบ่งทองคำกันเองเลยนะขอไปขอไปขอบคุณค่ะไปก่อนนะ
แน่นอนป๋าคนนี้ใจปั้มจังเลยฮะใกล้ตายแล้วจะเก็บเงินไว้ทำไมเอ้ยฟาบานเมตตาละเว้นชีวิตเจ้าแล้วทำไมถึงบอกว่าใกล้ตายดูนี่สิเฮ้ยนึกยังไงไปสักลายทุเรศแบบนี้ลายไส้เดือนเหรอน่าเกลียดจังลายสักก็ดีสิข้าโดนพิษพอเส้นดำมาถึงข้อพับก็จะตายทันทีเอ้ยอยู่ดีๆทำไมจึงถูกพิษต้องขอบคุณหลวงปู่เซียนเพื่อทำกับข้าแบบนี้ไม่งั้นจะยอมกลับมาพบเจ้านายเก่าอย่างข้าเหรอท่านไม่ใช่แค่เจ้าทุกคนที่ทำงานให้ข้าก็เหมือนกันหมดเจ้าจะว่าข้ารอบคอบก็ได้ใจสอกก็ช่างแต่ข้าเกลียดนักคนทรยศสิ่งเดียวที่ควบคุมคนพวกนี้ได้ก็คือพิษสำเร็จทุกรายเอายาถอนพิษมาจะได้อะไรข้าให้หมดเลยเต็ดเท้าหลงข้าขอร้องหนีไปจะไม่หักหลังข้าคำสารภาพบาปจะถูกไฟไหม้เหรอฉันอยากจะได้ยาถอนพิษกลับไปรอวันตายเถอะถึงว่าเรามาอยู่ที่ฝัวซานสวรรค์มีตาเห็นพวกท่านที่ตลาดนี่เป็นโรคติดต่อหรือเปล่าเนี่ยคงไม่หรอกจะว่าไปแล้วเราไม่มียาถอนพิษยังมากก็หาหมอเก่งๆมารักษาให้ช่วยได้เต็มที่เท่านี้นะไม่มีประโยชน์ยาถอนพิษอยู่ที่หลวงปู่เซียนคนเดียวดูตอนต่อไปได้ที่ MV Hub